ไม่ต้องอธิบายอะไรที่มันปวดหัวอธิบายเนื้อๆไปเลยดีหรือไม่ดีควรจะเข้าหรือไม่เข้าประโยชน์ได้อะไรเสียเปรียบอะไรโอเคผมเอาแค่นี้พอแล้วกันนะงั้นวิดีโอนี้จะสั้นมากนะโอเคอีกทีหนึ่งนะเรื่อง CPTPP ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้หลายคนที่ดูไลฟ์ที่ผมพูดอะนะบอกว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคุณทอมพยายามพูดอะไรตกลงมันดีหรือไม่ดีสำหรับประเทศไทยเราควรจะเข้าหรือไม่เข้าคุณทอมชัดๆไปเลยได้ไหมไม่ต้องพยายามเป็นนักวิชาการไม่ต้องอธิบายอะไรที่มันปวดหัวอธิบายเนื้อๆไปเลยดีหรือไม่ดีควรจะเข้าหรือไม่เข้าประโยชน์ได้อะไรเสียเปรียบอะไรโอเคผมเอาแค่นี้พอแล้วกันนะงั้นวิดีโอนี้จะสั้นมากนะถ้าอยากกดแชร์กันผมก็ใช่จุดตรงเลยหลายคนคงรู้แล้วนะว่า CPTPP คืออะไรนะก็คือสัญญานะครับระหว่าง11ประเทศนะอาเซียนกับประเทศทางตะวันตกนะแคนาดาเม็กซิโกเปรูเมืองไทยมาเลเซียเวียดนามนะถ้าเมืองไทยเข้านะก็คืออะไรเพื่อจะให้11ประเทศเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะเปิดตลาดนะครับในนโยบายที่ทุกคนเปิดให้กันต่อกัน Free Trade หลายคนก็บอกว่าไม่คุ้มเพราะการที่เราไปอยู่ในสโมสรการค้าอย่างเงี้ยประเทศพวกนี้เขาจะตั้งกฎเกณฑ์หรือประเทศที่เป็นมหาอำนาจจะมาเปรียบเราในหลายๆกฎเพื่อจะผลักดันให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เติบโตหรอกแต่จะเสียเปรียบเขาอันนี้ขอให้ชัดเจนก่อนเลยนะอันนี้ไม่ผิดนะแต่อาจจะเข้าใจผิดกันที่บอกว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบเรื่องทางแพทย์ทางเรื่องเกษตรเนี่ยนะใช่ครับถ้าอเมริกายังอยู่ในสัญญาหรือเป็นสักขีพยานในสัญญานี้เนี่ยแน่นอนแต่ไอ้ที่อ้างกันตอนนี้บอกว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบเรื่องพวกนี้อันนี้ต้องเข้าใจเลยนะพวกคุณอ้างผิดนะเพราะกฎที่พวกคุณอ้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกยุติไปแล้วจากการที่อเมริกาไม่ได้มาเป็นคู่สัญญาของ CPTPP งั้นจริงๆแล้วถ้าประเทศไทยจะเข้าไปนะไอ้สิ่งที่เขากำลังเป็นห่วงเป็นใยกันว่าจะขายชาติหรือเราจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่จริงไม่จริงเพราะมันถูกยุติอยู่อันนี้ฟังตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะแต่ก็กลับมาคำถามที่เมื่อกี้หลายๆคนคอมเมนต์มาคุณทอมอย่าพูดอะไรที่มันยาวๆได้ไหมฟันธงเลยได้ไหมควรจะเข้าหรือไม่ควรจะเข้าประเทศไทยควรจะเข้า CPTPP หรือไม่ควรเข้าผมตอบงี้เลยครับไม่รู้จะเข้าไปทำไมเพราะอะไรด้วยโจทย์ที่ชัดเจนอันเดียวเลยใน11ประเทศที่เราอยากเข้าไปอยู่ในสโมสรเขาเนี่ยนะ9ประเทศเนี่ยเรามีพันธมิตรเราก็มีสัญญาทางฟรีเทรดกันอยู่แล้วเรามีการค้าขายกับ9ประเทศออกจาก11ประเทศแล้วงั้นการที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเราก็จะได้เพิ่มการที่มีการค้าหรือการที่มีอะกรีเมนต์กันสองประเทศแค่นั้นเองคือแคนาดากับเม็กซิโกงั้นถ้ามาดูแล้วเนี่ยแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่พอมะที่เราควรจะนะครับมีการเสี่ยงกับสัญญาที่เรามีกับเพื่อนๆเรา9ประเทศไปแล้วเนี่ยที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการที่เราต้องไปนั่งเจรจากับ11ประเทศแทนที่เราจะเจรจาประเทศแต่ละประเทศระหว่างเรากันเองเลยแค่นั้นเองงั้นถ้าให้ผมฟันธงเลยนะผมไม่เห็นการคุ้มที่เราจะไปเสี่ยงให้มีการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่วันนี้เรามีอยู่แล้วแต่ฝ่ายที่เข้าสนับสนุนก็จะบอกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกในสโมสรเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เขาเป็นสมาชิกเนี่ยเขาจะทำอะไรตัดสินใจยังไงลงทุนกันยังไงเขาอาจจะมองข้ามประเทศเราไปเลยอันนี้ก็ไม่จริงนะครับเพราะนี่บอกนะเราเป็นพันธมิตรกับ9ประเทศที่เป็นสมาชิกสโมสรนี้แล้วงั้นไม่จำเป็นแล้วสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นห่วงเรื่องก
ฎนู้นกฎนี้ที่จะมาทำประเทศไทยเสียเปรียบเนี่ยอันนี้ต้องให้เข้าใจนะกฎพวกนี้ไม่มีแล้วนะเพราะมันยุติแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นไปได้ว่ากฎพวกนี้วันหนึ่งในอนาคตอาจจะกลับมาอีกในการที่เราต้องไปประชุมกับอีก11ประเทศงั้นแกรันตีได้ไหมว่าสิ่งที่ถูกยุติไปวันนี้มันจะไม่กลับมาแกรันตีไม่ได้ครับผมเดาอนาคตไม่ถูกงั้นด้วยเหตุผลแค่นี้งั้นผมจะไปเสี่ยงทำไมผมมีของดีอยู่ในกระเป๋าแล้วนอกจากถ้าของใหม่มันจะดีกว่าซะจนอาทิ GDP ของประเทศไทยมันเพิ่มขึ้นเพราะแคนาดาจะซื้อของประเทศไทยโอ้โหเป็นพันๆล้านเหรียญเลยหรือเม็กซิโกจะอยู่ดีเปิดตลาดให้คนไทยเอาพริกไทยนะครับไปขายเม็กซิโกเพราะชอบกินอาหารเผ็ดกันนะอันนี้ก็เข้าใจแต่มันไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นอ้าวแล้วถ้าวันหนึ่งอเมริกากลับเข้ามาเซ็น TPP ล่ะครับไม่จำเป็นเพราะถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาอยู่นะคุณรอไปอีก4ปีกว่าอเมริกาจะสนใจมาเซ็นตรงนี้งั้นอันนี้ก็เป็นการเถียงที่ไม่มีค่าอ้าวแต่การที่ประเทศไทยไปอยู่ TPP เนี่ยไม่ได้ช่วยให้การแข่งขันของประเทศเราการพัฒนาธุรกิจของประเทศเราการพัฒนากฎการโกงกินการที่เราต้องไปตามกฎของนานาชาติเนี่ยไม่ดีขึ้นสำหรับการแข่งขันของประเทศเราเหรอไม่เถียงสิ่งพวกนี้ดีหมดแต่เขาต้องกลับมาเขาเรียกว่าความพร้อมผมไม่เคยบอกคนไทยโง่กับประเทศอื่นนะผมไม่เคยบอกประเทศไทยเสียเปรียบคนอื่นแต่ระบบการสร้างกฎหมายธุรกิจเราการที่ไม่พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องมานานมากแล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะไปรับกฎของคนนอกเข้ามาเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วเราพร้อมไหมหรือเราจะเสียเปรียบการที่จะป้องกันธุรกิจของตัวเองบางอย่างเนี่ยสมุนไพรไทยยาไทยเกษตรกรไทยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้เหมือนกับวันนี้ที่ทรัมป์เองเขาก็เริ่มป้องกันเศรษฐกิจของอเมริกาแล้วงั้นอีกทีนะครับประเทศไทยควรจะนะครับเข้าหรือไม่เข้าไม่จำเป็นไม่มันไม่ใช่คำถามไม่ใช่ว่าควรจะเข้าหรือไม่เข้าคำถามก็คือว่ามีความจำเป็นที่ต้องเข้าไหมอันนี้เป็นคำถามที่ดีกว่านะอย่าไปถามว่าประเทศไทยควรจะเข้าหรือไม่เข้าที่ไปเป็นสักขีพยานสัญญากับประเทศอีก11ประเทศใน CPTPP มันไม่ใช่ว่าควรจะเข้าหรือไม่ควรจะเข้าหรอครับคำถามมันควรจะเป็นว่าจำเป็นต้องเข้าไหมถ้าให้ผมฟันธงวันนี้เดี๋ยวนี้เลยนะไม่จำเป็นแล้วก็ฝากให้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมเชื่อว่าท่านคงตัดสินใจได้ถูกต้องนะเราได้9ออกจาก11ประเทศแล้วเราจะไปเสี่ยงทำไมกับสิ่งที่เรามีอยู่ในกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาวันนี้กับเพียงได้เพิ่มเข้ามาอีก2ประเทศที่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนบางสโมสรนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นเพื่อนหรือไปอยู่กับเขาหรอกเพราะยังไงสมาชิกเขาแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเราอยู่แล้วขอบคุณครับอันนี้ผมว่าจะอธิบายได้ชัดเจนกับคราวแรกนะถ้าคราวแรกทำให้คนมึนๆนะก็ขอโทษทีนะอันนี้ผมฟันธงให้แล้วนะไม่จำเป็นครับขอบคุณมากครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพร
มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลาง